มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยนะคะนั่นคือฟ้าใสประวินสุดาค่ะ Miss Universe Thailand 2019นะคะที่ตอนนี้ต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วเพราะว่าโดนบูลลี่อย่างหนักเลยถูกกุเรื่องใส่ร้ายจนเสียชื่อเสียงนะคะเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าเตรียมดำเนินคดีแล้ว2รายค่ะหลังจากถูกผู้ไม่หวังดีปั้นน้ำเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีนะคะสาวฟ้าใสประวินสุดา Miss Thailand Universe 2019ก็ถูกบูลลี่หนักขึ้นไม่หยุดเลยนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยหมดความอดทนหอบหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดคนที่กุเรื่องแล้วนะคะล่าสุดฟ้าใสบอกเลยนะคะว่ารู้สึกเสียใจเมื่อเห็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองค่ะกว่าหนูจะก้าวข้ามมันมามันเจ็บพอสมควรมันแบบจึ๊กพอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเจออะไรแบบนี้เหมือนกันจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเราสามารถติได้ก็ใช่ติได้แต่มันไม่ใช่ติจนข้ามเส้นไปซึ่งหนูเชื่อว่าการที่หนูดำเนินตามกฎหมายสำหรับกลุ่มนี้จะทำให้กลุ่มนี้จะไม่ไซเบอร์บูลลี่คนอื่นในอนาคตอีก